ถามหน่อยวันนี้ผมเพิ่งเรียนสังคมไปสิทธิมนุษยชนสิทธิมนุษยชนแปลว่าอะไรครับทุกคนมีสิทธิไหมครับมนุษยชนตัวเองแล้วทำไมเรายังโดนละเมิดทุกวันนี้ทำไมเราต้องมาเจอกับความรุนแรงถามหน่อยครับถ้าเกิดว่าทุกวันนี้ลูกผมมีลูกผมใช้ความรุนแรงกับลูกพวกคุณชอบไหมล่ะเรามีวิธีอื่นไหมเรามีเหตุผลเรามีทุกอย่างที่ไม่ใช่ความรุนแรงแล้วทำไมพวกเราต้องมาอยู่กับความรุนแรงด้วยทุกอย่างเราเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาครับแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าเรายังใช้ความปาฏิหาริย์นี้อยู่เราจะพัฒนาได้ไหมแล้ววิชาสังคมเราเรียนมาทุกคนเรียนมาผมไม่รู้ว่ารุ่นนี้เรียนมายังไงแต่รุ่นผมบอกว่าทุกคนมีสิทธิมนุษยสยชนของตัวเองและมีเสรีภาพทางด้านร่างกายเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ควรที่จะมาโดนทำร้ายร่างกายขนาดนี้นะครับแต่สิ่งที่คนรุ่นใหม่สิ่งที่เยาวชนจะบอกนะครับพวกเรามีได้ต้องการที่จะเกลียดชังชาติบ้านเกิดเมืองนองเราพวกเราไม่ได้ต้องการจะล้มล้างสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีมาบ้านเกิดเมืองนองสิ่งที่เราต้องการคือการเปลี่ยนแปลงครับเปลี่ยนแปลงให้พัฒนาขึ้นให้คนเท่ากับคนครับผมอยากจะบอกครับว่ายังมีผู้ใหญ่มากครับที่คิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในกรุงเทพเองและทั่วประเทศเองครับมีผู้ใหญ่หนุนหลังอยู่มีคนที่มีอำนาจหนุนหลังอยู่มีคนที่คอยยุยงปลุกปั่นอยู่ผมอยากจะบอกว่าความคิดแบบนี้เป็นความคิดที่ดูถูกเยาวชนเป็นอย่างมากครับแม่จัดการเพราะฉะนั้นแล้วครับเดี๋ยวเราจะไม่ฝากบอกไปจากที่เรามาทำในวันนี้ครับไม่มีใครอยู่เบื้องหลังทั้งสิ้นพวกเราคิดกันเองพวกเราคิดกันได้ครับน้องๆทุกคนคิดกันเองไม่ได้มีธนาธรไม่ได้มีปิยบุตรหรือแม้แต่ใครก็แล้วแต่ที่มาอยู่เบื้องหลังเราครับถ้ามีก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่เป็นยังหัวอำนาจอยู่ตอนนี้ครับคุณนั่นแหละคือแรงผลักดันให้พวกเราออกมาต่อสู้ตอนนี้ให้มันจบที่เราผมได้พูดว่าการคุกคามไม่ว่าจะเป็นการคุกคามในสถานศึกษาที่สาธารณะนั้นมันไม่ควรจะมีเพราะว่าเรามีสิทธิและเสรีภาพแห่งความเป็นประชาธิปไตยไม่ได้เป็นทาสพวกมึง